่ในช่วงนี้ครับเหลืออีก1คันที่ไม่บอกว่าเราจะรีวิวต่อจากตัว Forza นั่นคือ NM4 750ของ Honda เองต้องขอขอบคุณบริษัท AP Honda จำกัดแล้วก็มิกวิงด้วยกรุงเทพใช่ครับเรียบด่วนรามินทราให้เรามารีวิวคันนี้นะครับอาจจะเป็นรถที่ปี2014ก็ค่อนข้างจะหลุดปีไปนิดนึงแต่ว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้นะว่ามันเป็นยังไงเรื่องของเรื่องคืออยากรู้ไงว่ามาขี่ออกเดินทางเป็นยังไงแล้วก็รถต้องบอกว่าถึงจะ2014แต่ว่าก็เป็นรถที่หลายๆคนสนใจอยู่เหมือนกันมันแปลกอ่ะในมือไม่ค่อยเห็นเห็นน้อยการออกแบบนี่เขาล้ำอ่ะ2014ยังอยู่ได้อีกหลายปีเลยก็ยังล้ำอยู่เพราะว่าปีตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นโฉมนี้แต่เป็นสีมีสีใหม่ใช่ไหมใช่เป็นสีใหม่ก็ถือว่าอยู่ในกระแสอยู่แล้วเป็นไงขี่แล้วเป็นไงก๊อฟก็ต้องบอกว่ามันที่เราที่คุณเราพูดกันคือว่าเป็นรถออโตเมติกคุยเซอร์ซึ่งมันไม่ใช่สโคปติกแบบว่านี้มันมีถังอยู่ด้านบนมีเบาะมีแฮนด์มีการนั่งฟอร์เวิร์ดเหมือนรถช็อปเปอร์รถคุยเซอร์เพราะนั้นถ้านั่งแน่นอนเรื่องความสบายขับเคลื่อนด้วยโซ่ใช่ไม่ใช่สายพานนะคันนี้สายพานนะครับเป็นระบบ DCT นะครับ Dual Class เทคโนโลยีซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งแน่นอนว่าการตอบโจทย์การในการเร่งและกระแชกกระชากคันเร่งมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าสายพานเครื่องยนต์ก็750จะมีเสียงอันนั้นเรื่องปกติเรื่องปกติของระบบการทำงานแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของท่านั่งที่บอกไลดิ้งโพซิชั่นต่างๆแฮนดิ้งโน้มก็มาหาตัวกว้างทำให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยมันเบาแรงมันขี่สบายด้วยนะใช่แล้วตัวรถต้องบอกว่าเบาะเตี้ยมากเตี้ยมากจริงเตี้ยต้องใช้คำว่าเตี้ยมากด้วยนะไม่ใช่ว่าเตี้ยเฉยๆนะดูจากทรงเตี้ยมากนั่งไปแล้วมันแบบจมไปเลยด้านในเป็นกระจกครับกระจกข้างหลังครับเดินไม้ดิจิตอลแน่นอนว่าการอ่านค่าต่างๆมันชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเปลี่ยนสีได้นะเฮ้ยใช่เปลี่ยนสีได้นะล้ำมากล้ำมากนะจอใครบอกว่าดิจิตอลกลางวันจะมองไม่เห็นไม่ชัดตัวนี้นี่ชัดแจ๋วเลยแล้วกระจกมองข้างอย่างดีสามารถปรับได้รวมไปถึงช่องเก็บของต่างๆที่แบบเราขับขี่หิวน้ำพี่หิวน้ำจอดหิวน้ำจอดปั๊มปั๊บอีกฝั่งนึงมีที่ชาร์จด้วยมีน้ำใส่ถุงมือใส่อุปกรณ์ใส่ของได้ใช่อีกด้านนึงก็อีกด้านนึงต้องด้านนี้ต้องล็อกด้านนี้ต้องล็อกไขกุญแจนี่เพราะระหว่างการเดินทางแน่นอนว่าคุณต้องเข้าทำไมต้องล็อกหรือเปล่าเพราะมันมีที่ชาร์จอยู่จริงแล้วสามารถใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วเสียบชาร์จแล้วล็อกไว้เลยเนี่ยระหว่างการเดินทางผมก็ใช้เก็บกระเป๋าสตางค์ใช้ชาร์จมือถือถือว่าตอบโจทย์แล้วก็การเติมน้ำมันก็ไม่ต้องลงจากรถเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ต้องลงเหมือนกันรุ่นใหม่ๆไม่ต้องลงแล้วเหมือนก่อนก็เปิดเบาะอะไรต่างๆใต้เบาะแล้วก็อย่างที่บอกที่เรารีวิวไปว่าพนักพิงกลับได้นั่งคนเดียวก็มีที่พิงด้วยดีตรงเนี้ยพอเราลองดูเฮ้ยมันใช้งานได้นะมันจะเป็นยังไงเวลาเรากดคันเร่งนี่แบบ104ขึ้นไปแล้วมันดึงตัวพนักพิงมันช่วยเอาไว้ได้แล้วก็ฟุตบอร์ดกว้างคันนี้ขึ้นมาทีแรกจะงงๆนิดนึงเรื่องของเบรกขึ้นมาเอ๊ะมันมีเบรกทำไมไม่มีเบรกข้างไม่มีเบรกข้างซ้ายมันมีเบรกข้างขวาเบรกอยู่ที่ขาเท้าเบรกเท้าอาจจะงงๆต้องปรับตัวสักพักนึงนะครับเขาต้องการความเป็นสปอร์ตเหมือนคนติดอารมณ์ติดอ่ะเหมือนกันสมัยก่อนตอนขับออโต้ใหม่แรกขึ้นรถปุ๊บสตาร์ทบิดออกไปเลยเบรกหน้าปุ๊บผมยังเหยียบพื้นอยู่เลยรถไม่หยุดมีแค่อยู่ที่ซ้ายพอตอนนี้พอเราถนัดกับออโตเมติกเขาว่าจับปั๊บพอจะเบรกซ้ายมันกลับไปที่ขาอีกแล้วที่ซ้ายนะครับก็ต้องทำความรู้จักและเรียนรู้กันมาสักแป๊บนึงอย่าเพิ่งมือโชว์ข้าอย่างที่บอกนะครับแน่นอนว่าการตอบโจทย์ของเครื่องยนต์ที่ขนาด710cc แน่นอนแรงบิดแรงกระชากการเดินทางไกลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็อย่างที่บอกการออกแบบรูปทรงที่แบบไอโรไดนามิกตัวนี้ตัดลมดีมากจะมีช่วงนิดเดียวเองคือว่าจังหวะที่เราสวนตัว10ล้อหรือว่าเรากำลังจะขึ้น10ล้อที่มันมีลมกระแทกล้อมันสามารถเพราะว่ามันใหญ่ลมเข้าด้านข้างมันจะทำให้เราแบบแต่ถ้าด้านหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าข้างเนี่ยจะมีอาการแบบนิดนึงเวลาแซงรถใหญ่เพราะว่าด้านข้างมันตันไงจริงๆแล้วช่วงล่างเขาออกแบบมาดีแล้วก็มียางขนาดเท่าไหร่นะโอ้ดีกว่ายางเหมือนสปอร์ตเลยนะครับยางหน้า120/70ขนาดแต่ข้างหน้า18นะหน้า18หลัง17เป็นล้อแม็กข้างหลัง17นะข้างหลังยาง200ยางนี่ขี่ตามหลังมาที่ยางสปอร์ตชัดๆเลยใช่ถือว่าเป็นการเกาะถนนแล้วก็ช่วยในการเข้าโค้งด้วยหน้ากว้างของยางได้ดีคอนโทรลรถง่ายว่างั้นเถอะขี่สนุกเบาแรงแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการเดินทางได้ดีครับพี่บอมต่อก็จริงๆก็พูดไปจะหมดอยู่แล้วต้องย้ำอีกทีว่าตัว NM4 ครับเครื่องยนต์เทคโนโลยีระบบเกียร์นะครับที่เป็นแล้วก็ต้องบอกเป็น Dual Clutch ด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันตอบสนองได้แบบอย่างไม่น่าเชื่อโอ้โหเปิดคันเร่งเป็นมาเลยเครื่องยนต์ CC ก็750กำลังที่ให้มาเยอะพอสมควรนะครับมีของเล่นเล็กน้อยสำหรับกับเกียร์ออโต้มีโหมดที่สามารถปรับเป็น
ออโต้หรือเป็นแมนนวลได้ถ้าเป็นแมนนวลเราก็เปลี่ยนเกียร์ที่มือนะครับขึ้นลงขึ้นลงจริงๆคันนี้มันสตาร์ทปุ๊บเราต้องเข้าตัวดีอยู่แล้วคล้ายๆรถยนต์นะครับมันอยู่กดมามันก็อยู่ในโหมดเกียร์เอ็นจะเร่งเบิ้ลนี่พุ่งใช่มันก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องเซฟตี้แล้วก็มีเบรกมือเลยบอกว่ามันเหมือนรถยนต์เลยฟิลมันเหมือนรถยนต์มีเบรกมือมีเกียร์ที่ต้องกดปุ่มกดเป็นดีแล้วก็ออกหรือจะปรับเป็นแมนนวลก็ปรับเปลี่ยนรถเพิ่มเกียร์เองได้ซึ่งไอ้ตัวนี้ต้องเอาขาตั้งขึ้นก่อนนะถึงจะเกียร์ถึงจะเข้านะฮะเป็นระบบเซฟตี้ใช่ไปดูไปไงก็ร่างกายโย่งๆยาวๆอย่างนี้กับรถไฟคูเซอร์ชอบนะสำหรับการขับขี่ทางยาวๆนะครับสำหรับเจ้า NM4 เนี่ยเดี๋ยวอธิบายต่อสักครู่ไอ้ต่อจากเมื่อกี้สักครู่นะก็คือที่บอกว่าเมื่อเอาขาตั้งขึ้นแล้วเนี่ยถึงจะใส่ได้ถึงจะใส่ตัวใส่เกียร์ได้นะแล้วระหว่างนั้นน่ะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ระหว่างโหมดดีอ๋อมีหมดด้วยใช่ใช่แล้วสามารถที่จะชิปเกียร์เองได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดออโต้ก็ตามครับนี่บวกลดเพิ่มเกียร์เองได้เชนเชนเชนถ้าจะแนะนำจะสนุกนะอยู่ในโหมดเอหรือโหมดดีแล้วเล่นชิปดีกว่าที่จะไปใช้โหมดแมนนวลแล้วเปลี่ยนเกียร์เองเพราะเราฉลาดสู้มันไม่ได้จริงจริงนะจริงตอนนี้ยกคันเร่งปุ๊บเกียร์เชนได้เลยตึ้งตึ้งทีนี้ถ้าเพื่อพูดถึงตั้งแต่ในตัวเมืองโหมันไม่เหมาะนะในตัวเมืองนี่ค่อนข้างเหนื่อยนะเวลาขี่มันเทอะทะแล้วก็กว้างไอ้ตัวนี้ปีกออกมาใช่แล้วก็เวลาขี่อ่ะเวลาขี่มันเหมือนกับความฉาดของเขาที่แบบว่าพอสมมติรถติดอย่างเงี้ยขี่ไปอื้อระเบรกเงี้ยตึ้งเงี้ยมีช่วงจังหวะที่มันลดเกียร์รอให้เพราะว่าไอ้ตัวความฉลาดมันคือลดเกียร์ตำแหน่งเกียร์ลงมารอเพื่อให้เราเร่งต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดขี่รถติดเนี่ยมันก็เลยกระตุกตักตรงมีนิดนึงถ้ายังไม่คุ้นนะใช่ซึ่งคนซ้อนก็จะแบบว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าแบบอย่างตอนนั้นไปเอเชียทีคนะฮะก็คอระบมกันไปนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ต้องทำใจเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีความนิ่มนวลนักหรอกในเรื่องของระบบเกียร์นะเพราะเป็นเขาเรียกอะไร DCT ยุคแรกของ Honda เพราะหลังจากปี2014ใช่ไหมมาปี2015ก็ในปีเดียวกันนี่ที่เขาเปิดตัวอีกหลายๆรุ่นน่ะไม่ว่าจะเป็น Intrigaแล้วก็ VTR พวกนี้ครับที่เป็นตัวนั้นจะมีความนุ่มนวลเข้ามาแต่ตัวนี้เหมือนกับเป็น DCT ยุคแรกๆที่ Honda เอามาใช้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความนิ่มนวลน่ะยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการในเรื่องของสมองกลที่มันสั่งให้เกียร์แบบลดระดับหรือว่าเพิ่มระดับมีกระชากแต่ถ้าพูดถึงคนที่ชอบความแบบสะใจแบบลากเงี้ยเอ้ยโอเคนะผมไม่ชอบนะเวลาที่แบบเจออย่างเงี้ยพื้นทางตรงยาวๆเจอโค้งอะไรเงี้ยชูดเข้าไปเงี้ยมีดึงนะแน่นอนเครื่องยนต์มีดึง750ต่อสนองดีใช่ก็เนี่ยสรุปว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในการเดินทางนะแบบสบายๆแบบชิลๆเอาได้อยู่เสาร์อาทิตย์จริงๆคันนี้แวบแรกเลยคนที่จะเล่น NM4 ต้องเป็นคนที่ชอบอะไรไม่เหมือนใครใช่นะต้องการอะไรที่มันฉบเฉี่ยวถ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่แล้วเป็นชิลเอาท์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกไปเจอเพื่อนเช้าแบบแปลกๆคือคันนี้มันใช้งานได้หลายแบบเอาไว้วันปกติก็ใช้งานแต่ว่าเน้นออกไปนู่นไปนี่ได้ด้วยคือถ้าอย่างขับอย่างฟอร์ซ่าธรรมดามันเวลาถ้าเดินทางไกลๆก็อาจจะด้วยซีซีมันน้อยอันนี้มันได้ซีซี750ซีซีนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องเอนจินเบรกอย่างที่บอกอ่ะเวลาเราเบรกสมมติเจอโค้งขึ้นเขาลงเขาเนี้ยเวลาที่บางทีเขาแบบเขาเรียกอะไรเราอยากจะให้แบบมันมีเอนจินเบรกมากกว่านั้นอ่ะเนี่ยเกียร์ห้าปุ๊บใช่ป่ะเขาก็เชนไม่สี่แล้วแต่เราอยากได้สองเนี้ยเราก็ชิปลงมาตึ้งตึ้งได้เลยสมรรถนะโอเคเพราะว่าหน้ายางกว้างมากเทรลเลยเหมือนสปอร์ตเลยเขาโค้งขี่เหมือนสปอร์ตอ่ะใช่ถ้าใจถึงก็ไปได้เลยไม่มีปัญหาแล้วรถมันไปได้ด้วยนะมันไปได้แต่ว่าแบบ750เหลือๆเวลาดันขึ้นเดินแต่รถมันเตี้ยแล้วตอนโค้งเยอะๆติดบ้างไหมไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดนะนี่ไม่ติดไม่ติดนะไม่น่าเชื่อเพราะว่าพักเท้ามันหลบหมดแล้วเก็บหมดแล้วตอนแรกยังนึกว่าจะติดนะต้องเอียงให้ขับถ้าเอียงก็เยอะถ้าเอียงเยอะก็ไม่ติดไงมันจะล้มอ่ะเพราะว่าขึ้นไปนั่งแล้วมันรถมันเตี้ยไงความรู้สึกเลยมันกลัวว่าจะติดปรากฏว่าขี่แล้วไม่ติดเอียงมาขนาดนี้ก็ถือว่าได้เสียวแล้วได้นะขี่ได้ครับสบายไม่ต้องกลัวในเรื่องของการขึ้นเนินลงเนินวันนี้เรามาจัดเต็มเลยอ่ะรูปแบบทางตรงทางโค้งแคบโค้งกว้างขึ้นเขาลงเขาตอบโจทย์นี่เราขับได้ทุกรูปแบบสมรรถนะในโค้งนี่โอเคเลยขนาดเดิมๆนะใช่เปิดคันเร่งได้ดีก็ถือว่าสรุปตามนี้ครับสำหรับความรู้สึกของผมครับใครชอบก็เลือกเอาราคาอยู่ที่ประมาณ 529,000 บาทครับกับเครื่องยนต์ 110cc ตัวนี้ NM4 แต่ตัวนี้มีสีใหม่แล้วนะเป็นสีบอลเงินนะอ่ะถ้าให้เลือก2คันนี้
เลือกคันไหนก็ต้องเลือกคันนี้ดิซีซีเรื่อง750แพงกว่าด้วยสบายกว่าสนุกกว่าไปเร็วกว่าพี่โตก็จริงๆมันคนละสไตล์นะคนละสไตล์มันเลือกไม่ได้หรอกสไตล์อย่างที่ผมบอกคือเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนขี่ฟอร์ซ่าแล้วว่าถ้าผมอยากจะมีรถในครอบครองสักคันอย่างผมเนี่ยใช่ป่ะต้องอย่างเราเนี่ยคือแบบเทสรถแบบรถแข่งรถแอดเวนเจอร์กันมาตลอดก็อยากได้บิ๊กสกูตเตอร์สักคันนึงใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือผมก็ชอบฟอร์ซ่านะไกลไปไกลสำหรับผมเพราะว่าอีกอย่างนึงคือถ้าเผื่อว่าเราเอื้อมได้ก็น่าไงแต่ว่าขี่รอเลยก็นั่นแหละครับต้องขอขอบคุณนะครับรถ2คันนี้นะ Forza 300 Apion Da Info 750 Big Wing Big Wing นะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราทำการรีวิวรวมทั้งที่พักของเราด้วยครับที่เขาใหญ่ครับถ้าเกิดไม่มีที่นี่เราก็ไม่รู้นอนไหนเลยต้องนอนวัดแน่นอนแน่นอนนะครับจริงๆเราได้ที่พักที่ระเบียงดาวรีสอร์ทสวยด้วยระเบียงดาวรีสอร์ทใครมาก็แวะเข้ามาสองทางใช่ทางมุกเหล็กก็ได้ทางปากช่องก็ได้ทางปากช่องก็ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนออกทริปเดินทางท่องเที่ยวฝากไว้หน่อยในการเตรียมรถเตรียมรถก่อนอื่นคนพร้อมแล้วก็ดูเรื่องรถอ่ะแน่นอนรถเช็คลมยางเช็คของเหลวเช็คระบบเบรกเช็คระบบไฟต่างๆแล้วก็อย่าลืมเช็คตัวเองด้วยเช็คคนซ้อนด้วยเช็คด้วยเช็คคนซ้อนด้วยอุปกรณ์อะไรเงี้ยเสื้อผ้าเสื้อกาดเกงรองเท้าคุ้มข้อเซฟตี้ครับที่สำคัญก็คือไม่ประมาทนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยรถมันเยอะช่วงนี้ใครจะมาขึ้นเขาใหญ่ใครจะไปภูทับเบิกใครจะไปเชียงใหม่ภูเรืออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าคนจะแห่ๆกันไปเอาถ้าเกิดเอาใกล้ๆก็มาเนี่ยนี่แนะนำไม่ไปไม่มีไหนนะปากช่องเขาใหญ่แวะมาที่นี่แหละภูทางประมาณ192 กิโลบ้านระเบียงดาวบ้านระเบียงดาวรีสอร์ทแล้วคุณจะสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นเยือกและมีกิจกรรมมากมายให้เล่นด้วยครับอาหารอร่อยมีสระว่ายน้ำแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วยังไงก็ฝากอวยพรปีใหม่ไปยังพี่น้องชาวไบเกอร์ทั้งหลายนะครับ2ล้อขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งอะไรที่ไม่ดีขอให้ทิ้งไว้ในปีนี้เราก้าวสู่ปีใหม่แล้วเราก็ขอให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานต่างๆก็ขอให้จงเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปและพวกเราครับทีมงานสปีดไรเดอร์นะครับครับรับปากเลยว่าจะนำสิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่แปลกใหม่อัปเดตตลอดเวลานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้รับข้อมูลอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ